สวัสดีพี่น้องเดี๋ยวสิพาเก็บหญ้าหวานกลับบ้านเด้อค่ะอยู่บ้านบ่มีกินแล้วก็เลยต้องมาเก็บมาย่างออกกำลังกายน้ำแล้วก็สิหาเก็บผักเก็บหญ้าไปกินเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะเห็นว่าพี่น้องมาอยู่มองใดหญ้าหวานซอยคอยไปหาซอยคอยหาคอยกระชีเวกหญ้าก็หัวขอบเบิ่งหญ้ามันค่ะหญ้าด้วยค่ะแล้วทีนี้ฮะก็แหวกเบิ่งแหวกเบิ่งต้นนี้ต้นนี้บ่ทันได้ใหญ่บ่ทันได้ยาวอยู่โอ้อวบอยู่แต่ว่าบ่ทันได้ยาวปล่อยให้มันยาวก็เนาะให้มันอวบอวบอึ้มอึ้มก็เนาะเบิ่งไปอันนี้ก็กินได้เด้อพี่น้องกระถินฝรั่งกระถินฝรั่งค่ะบวบๆกระถินฝรั่งนี่ค่ะดอกสีม่วงๆเนาะค่ะผู้ใดบ่เคยเก็บบ่เคยกินก็เบิ่งเด้อพี่น้องมันเป็นจังซี่ล่ะสิเด็ดให้เบิ่งเด้อนี่ค่ะงามบ่สีม่วงอีกคือเก่าล่ะพี่น้องเฮ้เห็นบ่ขากับมันขากระจับกระจับมันค่ะบัดที่นี่เฮาไปเบิ่งหญ้าหวานเฮาอยู่ไสโอ้พูดเห็นบ่พี่น้องผู้ใดเห็นตาดีๆสีบอกแม่หลายต้นอยู่เด้อเดี๋ยวสิเบิ่งต้นนี้ก่อนนี่อยู่นี่เดี๋ยวเราแหวกดูก่อนนะคะพี่น้องค่ะแหวกโอ้อยู่2ต้นมันยังอ่อนอยู่2ต้นอ่อนอยู่บ่ทันใหญ่พี่น้องเฮาเอาไว้ก่อนเฮาก็สิบุกเข้าไปข้างในหอกหญ้ายาวยาวพี่น้องเอ้ยเห็นบ่หญ้าอยู่ไสล่ะฟังหันนั่งคือเห็นแหวกเข้าไปตัวนั้นก็ต้นอ่อนอยู่ต้นอ่อนต้นอ่อนได้ค่อยห้อยมาเก็บไปตกโอ้อยู่ไสล่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำบ่นั่งลงหญ้าท่วมหัวพอดีบ่ได้ใส่ถุงมือเด้อพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่ล่ะหญ้าหวานบัดที่นี่ล่ะเด้อบัดยางมันสิติดมือเห็นบ่ตัวนี้กวบล่ะค่ะกำลังสิออกดอกแต่ว่ามู้ใดดอกมันแก่ก็สิบ่เก็บเด้ออ่ะปล่อยให้มันทำพันธุ์ต่อไปเนาะเฮาก็สิเอาตาอ่อนๆฮักเด็ดดังปอกปะนึงลืมผักดังปกเห็นบ่คะนี่เดี๋ยวก็ไปล้างล้างดีๆเด้อค่ะของมันเกิดน้ำปลาน้ำหญ้าหอกเดี๋ยวขยับเข้าไปอีกนิดกระชิดเข้าไปอีกหน่อยอยู่มองใดล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเหยียบต้นอ่อนมันนี่ซะพอว่างไว้นี่ก่อนเด้อเดี๋ยวบุกปลาได้สิเหยียบต้นอ่อนมันพี่น้องหญ้าหกแล้วบัดนี้ปั๊บบัดนี้เราก็แหวกดูบื้อพักหญ้าลงก่อนค่อยสิได้เห็นให้พี่น้องได้เห็นนําเนาะว่าต้นหญ้าหวานกับต้นหญ้าเป็นสีเด้อพี่น้องนี่ฮู้ได้ดอกก็แก่ก็สิปล่อยให้มันออกดอกค่อยส้มเซยเนาะค่ะค่อยมันกําลังแตกเห็นบ่ค่ะแตกหลายๆแต่ว่าอันนี้เฮาสิเอาไว้เนาะเอาไว้มันแตกหน่อแตกแนวอีกเฮาก็สิเอาไปเบิ่งอ่อนอยู่อ่อนเฮาก็สิหักเอาซ้ํานี้เนาะที่เหลือก็ให้มันแตกเนาะเฮาก็จิบโป๊ะเห็นบ่คะเห็นบ่ยางของมันจากขาวแล้วมันก็สิเป็นสีน้ําตาลเด้อค่ะสีออกเลี้ยงๆน้ําตาลนอกค่ะแต่ว่ากินแซ่บกินนัวเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่อันเด็ดเด็ดตอนแรกไปเบิ่งเห็นบ่เห็นบ่ค่ะเห็นน้ําบ่เห็นน้ําบ่เห็นน้ําบ่จับๆๆๆนี่ค่ะงามหวานนัวเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเด้อจับหมูซัวบ่ได้เด้อมันติดมือโอ้ตัวนี้ก็อ่อนแต่ว่าบ่เอาเหี่ยวดอกเด้อเห
ห็นบ่คะเห็นน้ำบ่เห็นน้ำบ่นั่นปั๊บเฮาก็วางไว้เพราะว่ามันยังมีอีกหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้คักก็หาเก็บเห็ดอยู่เด้อนี่พ่อกันล่ะก็เก็บเห็ดอ่ะเก็บเห็ดทางเมืองไทยเนาะเพิ่นหาเก็บกันแหมตัวสิได้ปลากะฮกเป็นตนยานทั้งนี้ก็เริ่มฮกแล้วเด้อพี่น้องหญ้าจักยามใดเขาสิมาตัดเขาเข้ามาตัดนี่ก็เบิดอาลาดเด้อค่ะบ่ได้เก็บเด้อเพราะว่าเขาสิตัดเด้อเขาเอาตัดเอาไปอันหยังกันล่ะเอาไปตุนไว้หน้าหนาวเนาะค่ะเนาะหน้าหนาวให้อันไว้ให้อันงัวให้แกะให้เกาะไปจังซั่นล่ะพี่น้องเบิดไปล่ะหม่องนี้แต่ว่ามีต้นนึงอยู่ข้างในพุ่นอยู่ซะเนาะเดี๋ยวเห็นอยู่ในๆพุ่นคือสิบ่บุกเข้าไปเอาเด้อๆโหกคักโพดพี่น้องย่านมาลงมาแรงโตทงตัวทาดมุนมาสักตั้งกี่บาทีนี่ผู้ใดเห็นน้ำบ่ผู้ใดเห็นน้ำบ่บ่ได้ใช้ถุงมือแวกลงไปโอ้ยย่างบ่ท่านใดมันย่างบ่ท่านใครพี่น้องหมายความมาจังใดมันบ่ท่านใดท่องท่อมันก็สิอวบเป็นสีค่ะเขาสีเสียมันมีแต่ต้นกำลังเป็นต้นนิดหน่อยต้นนิดหน่อยเนาะเบิ่งดูสิสิไปหาจังได๋พี่น้องเดี๋ยวบ่เห็นเลยหญ้าก็โอ้แม่นหยังนี่อุ๊ยจ้ะหนูตายเป็นยังค่อยตายแม่หนูหนกอ่ะหนูหนูบางนอกก็มีแล้วพี่น้องหนูก็มีย่างบ่ดีก็สิเหยียบเขาตายแล้วล่ะอยู่ใส่นอพี่น้องเอ้ยย่างขากลับเด้อขาย่างขากลับเด้อค่ะขาไปก็เห็นหลายอยู่นะบัดขากลับมันอยู่ทางไหนเนาะเพื่อบ่ได้มันมุดหญ้ามันลุกอยู่ใส่อยู่ใส่เห็นน้ำบ่เห็นน้ำบ่พี่น้องบ่เห็นซ้ำเห็นแต่อันมูเก็บได้นี่แหละมวนบ่พี่น้องชีวิตของคนไทยอยู่ในเดนมาร์กหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็มามวนน้ำกันเด้อค่ะผู้ใดเหงาก็เข้ามาเข้ามามาชมวิวหาอยู่หากินหาเก็บพักเก็บหญ้าเก็บแนวใดโอ้ยาบัดสิพ่อจ้ะเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำบ่เห็นน้ำบ่เห็นน้ำบ่ก่อหุ่นก็อวกโอ้อุ๊ยตุ๊ๆๆอาตายแล้วเด็ดเด็ดติบ่เด็ดดีโอ้ส่งสีแข็งๆเนาะเอาไปทำพันธุ์ซะเนาะต้นนี้เราจะเอาไว้มันทำพันธุ์ปีต่อไปเราก็จะมีได้เก็บจนกว่าเอาเบื้องดอกมันเนาะเดี๋ยวอันนาฮ้อนอีกจักหน่อยเนาะมือใดได้ออกมาย่างอีกสิมาถ่ายให้ชมเฮากับมาอัปเดตว่ามันใหญ่ขนาดใดแต่ว่าต้นนี้เฮาสิเก็บจนกว่าเห็นบ่คะว่ามันอวบมันไข่แล้วพี่น้องต้นนี้แบบนี้กินแซ่บกินนัวมันหวานมันกรอบโอ้เก็บไปพัดบ่มื้อแรงสิเอาไปพัดถึงสิไปกินกับส้มบักฮุงกินกับส้มตําแซ่บหลายโอ้ยต้นนี้บ่น่าจ่อยเนาะออกดอกแต่ว่าบ่ทันแก่ดอกว่าเก็บก็เก็บได้แต่ว่าบ่เก็บดอกเฮาสิเก็บอวบๆอึ้มๆมันค่อยกรอบโอ้ยพออีกแล้วพี่น้องเก็บย่างเลยเห็นบ่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นบ่นี่ต้นหญ้านะคะพี่น้องนี่หญ้าค่ะใบมันก็คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าคันเบิ่งดีๆมันก็บ่คือเด้อเพราะว่าหม่องนี้มันก็สิเป็นเส้นกลางขาวเห็นชัดกว่าหญ้าบ่มีเด้อ
แล้วมันเขาก็ถีบแตกแขนงออกมาสิเนาะนี่ดอกตายแขนงแล้วดิตัวนี้อวบแล้วนี่สิเอาไว้ตะแหนงล่างนี่แหนงล่างก็กำลังแตกหลายอยู่เฮาก็สิเอาเฉพาะแหนงนี่แหละมันอวบมันอึมก็เลยต้องหักอดใจบ่ไหวเห็นอยู่แถวนี้มันหลายอยู่เด้พี่น้องแต่ว่ามันสีร้อนจักหน่อยเด้ออู้ทางหันก็มีแต่ว่าเห็นบ่ครับผู้ใดตาดีซอยเบิ่งแน่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 เล่าก็เดินคันเลี้ยวหาบ่ดีนี่ก็สิบ่เห็นเด้อพี่น้องมั่วแต่หาไปย่างเหยียบขี่ม้าซะล่ะเพราะว่าผู้ลางคนเขาเอาหมาออกมาย่างเขาก็เก็บขี่ไปนําพี่น้องตอนขามาน่ะเห็นอยู่เกียบสิกระทืบอันจะเอ๋เห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นมาบ่เห็นน้ําบ่เห็นน้ําบ่ฮกๆๆย่างเข้าไปย่างเข้าไปย่างเข้าไปเฮาก็ว่างหญ้าบ้านเฮาแล้วเฮาก็สิเด็ดเห็นบ่ค่ะอวบเลยอุ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายผู้ใดบ่แซ่บขอแซ่บเด้อหาเหยงมั่วมีอีกบ่มีอีกบ่มีอีกบ่อยู่ไสอยู่ไสอยู่ไสมันย่างเข้าไปบ่เข้าไปเด้อนี่แหละเลี้ยวเห็นเป็นบ่ฮกค่อยสิย่างเข้าไปเด้อเข้าไปเข้าน้อยเดียวพออื้อๆแล้วก็ย่างออกมาตัวเห็นน้ําบ่เห็นน้ําบ่ถ้าย่างไปหน่อยนึงเฮาก็ต้องหยุดเพ่งเล็งเด้อปันคือจังอันโอ้เห็นตะใบบอกบ่ค่ะเห็นบ่พี่น้องคือเช้านั่นล่ะเห็นอยู่เห็นตะใบแต่ว่าบ่เห็นต้นลำมันขึ้นมาบ่เข้าไปเนาะมันฮอกเฮาก็สิย่างหางสิล่ะพี่น้องให้ชมอยู่ไปนําเด้อค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อหน่าย SL Lifestyleถ่ายอีหยังมาให้เบิ่งกระดอกกระเดกเก็บตะหญ้าหวานอยู่หั่นล่ะถ่ายวิวช้าชมให้พี่น้องเบิ่งนําแน่ว่าสิว่าผู้อยากเบิ่งก็บักอยากเบิ่งเนาะผู้บ่เคยเห็นเนาะแต่ว่าผู้เคยเห็นแล้วก็โอ้ยถ่ายแต่เดิมๆมาให้เบิ่งหลายอันนี่ FC ก็เขียนคอมเมนต์มาถามอันไปถ่ายอันในห่างในยังมาหายเบิกเน่คนทั้งนี้เขาอยู่กินจังใดเนาะพี่น้องแต่ว่าสิพายุล่ะช่วงนี้มันโควิดกับบ่ท่านน่ะอยากย่างไปในเมืองปานใดเนาะค่ะเฮาก็สิอยู่แต่กับบรรยากาศธรรมชาติของเรานี่แหละแม่นบ่พี่น้องเพราะว่ามันจะต้องระวังในจักหน่อยเนาะเพราะว่าโควิดมันหลายเนาะทั้งนี้ก็เบาๆอยู่ลงอยู่ดอกกำลังไล่ฉีดยาฉีดยังอู้หู้ยพอแล้วพี่น้อง1 2 3อยู่ใส่ล่ะ3โออยู่ใกล้ๆมือป่ะเก็บกันต่อเนาะเดี๋ยวมันสิยาวๆเก็บแล้วเฮาสิฟ้าวปิดคลิปตัวเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อาจารย์นี่เห็นบ่นี่อวบๆอึมๆบ่สนหาโกะโลดเก็บได้ได้กลับเด้อพ่อบัดนี้เฮาก็สิย่างเข้าไปจักหน่อยเนาะย่างบุกป่าบุกป่ากระดกบัดนี้เฮาก็วางคองไว้นี่แหละเนาะเฮาสิเอาคอนี่แต่คอนี่โหยบักอวบเลยค่ะเห็นบ่อวบๆอึมๆของดอกโอ้หลายเงียงเดี๋ยวเฮาสิเอาเงียงไว้อยู่เนาะเฮาสิเอาซ้ํานี่เนาะพี่น้องที่เหลือมันแตกบูอู้วางไว้วางไว้แล้วเฮาก็มาทางนี้พี่น้องมาเบิ่งนํากันนี่ผู้ใดบ่ทันเห็นมาสิอู้อันนี้กําลังแตกหลายคือกันเด้อพี่น้องเห็นบ่แดดกันเดียวบดเดียวนั่นเนาะเดี๋ยวอักโปะโหลดนี่
เดี๋ยวค่อยไปลอกเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปลอกใบเกมออกที่หลังตอนนี้เฮาก็ได้ซ้ํานี่ล่ะเด้อพี่น้องเอาซ้ํานี่ล่ะพี่น้องพี่น้องเอาบ่มันสิยามหลายๆเติบแล้วเด้อนี่แต่พอกินกับส้มตําแล้วเด้อนี่โอ้หมุนกล่องเด้ออีกเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยขอโทษหลายๆเด้อคันพวกเจ้าเมียนหัวกันเลยคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ํานี่เนาะพี่น้องเนาะกสิลาท่านผู้ชมท่านผู้ชมลาไปก่อนเด้อคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขปลอดภัยจากโควิดเด้อค่ะมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆให้นำเด้อพี่น้องเด้อจาก SL Lifestyle in Denmark ค่ะสวัสดีค่ะ